อนคลิปนี้นะคะบุ๊กจะพามาออกกำลังกายแบบคาร์ดิโอ20นาทีค่ะซึ่งเป็นท่าที่สามารถทำตามได้ง่ายไม่มีการกระโดดไม่มีแรงกระแทกนะคะสำหรับมือใหม่หรือว่าผู้สูงอายุเยอะน้ำหนักตัวเยอะก็สามารถออกตามคลิปได้ค่ะอย่างวันนี้บุ๊กก็พาคุณแม่มาออกกำลังกายด้วยกันนี่เก่งมากเลยโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะไปเริ่มกันเลยสู้ๆค่ะทุกคนโดยโปรแกรมในวันนี้นะคะบุ๊กจะทำท่าละ30วินาทีสลับกับพักอีก30วินาทีค่ะซึ่งตอนพักเนี่ยจะเป็นการย่ำเท้าอยู่กับที่สลับซ้ายขวาอย่างนี้เพื่อให้เป็นการออกกำลังกายคาร์ดิโออย่างต่อเนื่องเนาะโอเคแม่พร้อมไหมคะพร้อมค่ะโอเคสู้ๆค่ะท่าแรกนะคะเราจะถับเท้าไปด้านข้างพร้อมกับต่อยไปด้านข้างสลับซ้ายและขวาแบบนี้ด้วยค่ะตอนทำพยายามเกรงตัวเกรงหน้าท้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเกรงแขนด้วยดีมากค่ะสวยถ้าใครรู้สึกว่าไม่เหนื่อยหรือว่าเบาไปสามารถทำให้เร็วขึ้นได้กว่านี้อีกค่ะเก่งมากค่ะทำทั้งหมด30วินาทีนะคะแล้วค่อยสลับพักเดินย่ำเท้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะอย่ากลั้นหายใจเด็ดขาดเลยโอเคเดินย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้เลยดีมากค่ะเยี่ยมตอนย่ำเท้านะคะพยายามแกว่งแขนไปด้วยแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวหายใจเข้าหายใจออกค่ะดีอีกนิดเดียวค่ะทุกคนคลิปในวันนี้นะคะก็จะเบาๆหน่อยไม่ยากจนเกินไปโอเคครบแล้วต่อไปนะคะบัตรคิกแจ็คค่ะเราจะพับขาไปให้โดนสะโพกแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะนี่หายใจเข้าหายใจออกนะคะทำช้าๆได้ค่ะเกรงแขนเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะพยายามแยกขากว้างๆนะคะเพื่อให้การทรงตัวดีขึ้นเพราะว่าถ้าขาแคบเนี่ยมันจะเซแล้วก็ล้มได้ค่ะแยกขากว้างๆเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะอีกนิดเดียวค่ะดีมากค่ะช้าๆได้นะคะโอเคสลับเดินย่ำอยู่กับที่ค่ะ30วิค่ะเก่งมากค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะแล้วจะแถบเท้าไปด้านหลังนี้นะคะพร้อมกับคิกแบ็คไปด้านหลังนี้เลยสลับซ้ายและขวาค่ะนี่พยายามเตะไปด้านหลังแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากเนาะกำมือและคิกแบ็คไปตอนที่วาดแขนไปด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกตึงที่บริเวณหลังแขนด้วยค่ะท่านี้จะได้หลังแขนด้วยเนาะสู้ๆค่ะนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออกนะคะเก่งมากค่ะค่อยๆทำช้าๆได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันง่ายไปทำไวๆได้นะคะต่อไปสลับย่ำเท้าอยู่กับพี่เลยเก่งมากค่ะคลิปนี้นะคะทำตามได้ง่ายไม่ยากเลยสำหรับมือใหม่รับรองว่าจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยง่ายแล้วก็มีกำลังใจในการทำต่อไปแน่นอนค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอเคท่าต่อไปนะคะจะเป็นไฮนีแล้วก็อาร์มริชอัพแบบนี้นะคะเราจะไฮนีขึ้นมายกเข่ามาให้ใกล้กับอกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เหยียดแขนขึ้นตรงแบบนี้สลับซ้ายและขวาเลยตอนทำเนี่ยพยายามแยกขากว้างๆนะคะเพื่อให้ทรงตัวได้อยู่ถ้าขาแคบเนี่ยอาจจะรู้สึกเซแล้วก็รู้สึกทำยากได้นะคะพยายามแยกขากว้างๆเลยตอนลงดีมากค่ะเก่งหน้าท้องเก่งลำตัวกำมือไว้นะคะให้รู้สึกที่บริเวณไหล่แล้วก็แขนของเราด้วยนะคะท่านี้จะได้ทั้งหน้าท้องขาแขนด้วยต่อไปสลับเดินย่ำอยู่กับที่ค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะอย่ากลั้นหายใจค่ะดีมากตอนนี้แม่เริ่มมีเหงื่อแล้วคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการคาร์ดิโอง่ายๆนะคะได้ช่วยการเผาผลาญให้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ฝึกหัวใจของเราให้แข็งแรงขึ้นอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียว
่อไปนะคะฮิลแท็บกับเชสเพสแบบนี้นะคะเราจะแท็บเท้าไปด้านหน้าสลับซ้ายขวาพร้อมกับเหยียดแขนกางออกแบบนี้นะคะท่านี้จะรู้สึกเมื่อยที่บริเวณต้นแขนแล้วก็หัวไหล่ด้วยค่ะเกร็งหน้าท้องเกร็งลำตัวค่ะแท็บเท้าไปด้านหน้าเหยียดออกตรงๆแบบนี้ดีมากค่ะเก่งมากอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวจะจบแล้วสู้ๆค่ะอีกนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออกนะคะไปๆโอเคต่อไปพักย่ำอยู่กับที่แบบนี้เลยค่ะย่ำอยู่กับที่นะคะสลับซ้ายและขวาเก่งมากค่ะแม่สุดยอดเลยตอนนี้นะคะก็ผ่านไป5ท่าแล้วนะคะอีกนิดเดียวนะคะสเต็ปเท้าไปด้านข้างพร้อมกับวาดแขนไปด้านบนแบบนี้สลับซ้ายและขวาเลยค่ะเกร็งหน้าท้องนะคะท่านี้จะรู้สึกตึงที่บริเวณเอวด้านข้างแบบนี้ค่ะโค้งไปซ้ายและขวาพร้อมสเต็ปเท้าไปด้านข้างค่ะปิดตัวเยอะๆเลยดีมากค่ะฮึบอีกนิดเดียวเหยียดไปให้สุดนะคะให้แขนสุดเลยโอเคครบแล้วพักย่ำอยู่กับพี่ค่ะเดินย่ำเท้าแกว่งมือสลับซ้ายและขวาค่ะเก่งมากเก่งมากไปนะคะเราจะยกขาสูงนะคะแตะมือสลับแบบนี้ซ้ายและขวาทำช้าๆได้นะคะตอนลงให้แยกขาออกกว้างๆนะคะจะได้ทรงตัวได้อยู่เนาะเพราะว่าถ้าขาชิดเกินไปเนี่ยอาจจะล้มได้ค่ะแยกขากว้างๆแตะสลับซ้ายขวานะคะใครยกขาไม่สูงไม่เป็นไรค่ะเอาสูงที่สุดเท่าที่เราไหวเนาะอีกนิดเดียวค่ะท่านี้จะรู้สึกตึงตรงบริเวณขาหลังมากๆเลยโอเคสลับเดินย่ำอยู่กับพี่ค่ะเก่งมากค่ะทุกคนอีกนิดเดียวค่ะนะคะเราจะดึงศอกเข้ามาชนเข่าด้านข้างแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวาค่ะพยายามแยกขากว้างๆอย่างที่บอกนะคะจะได้ทรงตัวได้อยู่ทำช้าๆได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันยากไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะดีเหยียดแขนออกตรงและแทงเข้ามาด้านข้างแบบนี้นะคะให้ศอกติดเข่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะดีมากค่ะเก่งมากอีกนิดเดียวสู้ๆค่ะจะจบแล้วเก่งหน้าท้องเก่งลำตัวท่านี้จะได้ LS สุดเลยโอเคครบแล้วสลับไปเดินย่ำอยู่กับพี่ซ้ายขวาค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเบาๆง่ายๆสบายๆเนาะอีกนิดเดียวสู้ค่ะ นะคะสเต็ปเท้าไปด้านข้างแบบนี้นะคะพร้อมวาดมือออกกลางออกแบบนี้นะคะแล้วตบกลับมาตรงกลางสลับซ้ายและขวาเลยค่ะดีมากตอนทำพยายามเกรงแขนไปด้วยนะคะเกรงหน้าท้องด้วยสเต็ปกลับสเต็ปกลับแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกนะคะเก่งมากค่ะนิดเดียวดีโอเคสลับเดินย่ำเท้าอยู่กับที่เลยจะจบแล้วจะจบแล้ว
ีกนิดเดียวค่ะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งท่านะคะเดี๋ยวเราค่อยพักกันสุดท้ายนะคะจะแถบเท้าไปด้านข้างแบบนี้พร้อมเหยียดแขนออกสลับซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะเกรงแขนไปด้วยนะคะท่านี้จะรู้สึกที่บริเวณต้นแขนหัวไหล่แล้วก็หลังแขนด้วยดีมากค่ะท่าสุดท้ายแล้วสู้ๆค่ะทุกคนอีกนิดเดียวโอเคสลับเดินย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะจบแล้วเก่งมากค่ะเดี๋ยวเราจะทำต่ออีก1เซตนะคะรวมเป็น20นาทีด้วยกันเดี๋ยวจะพักก่อนนะคะระหว่างนี้ก็ดื่มน้ำดื่มท่าได้เลยเราจะแถบเท้าไปด้านข้างพร้อมกับต่อยไปด้านข้างสลับซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะตอนทำพยายามเกรงตัวเกรงหน้าท้องด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเกรงแขนด้วยดีมากค่ะสวยถ้าใครรู้สึกว่าไม่เหนื่อยหรือว่าเบาไปสามารถทำให้เร็วขึ้นได้กว่านี้อีกค่ะเก่งมากค่ะทำทั้งหมด30วินาทีนะคะแล้วค่อยสลับพักเดินย่ำเท้าหายใจเข้าหายใจออกนะคะอยากตั้นหายใจเด็ดขาดเลยโอเคเดินย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้เลยดีมากค่ะเยี่ยมตอนย่ำเท้านะคะพยายามแกว่งแขนไปด้วยแบบนี้นะคะเกรงหน้าท้องเกรงลำตัวหายใจเข้าหายใจออกค่ะดีอีกนิดเดียวค่ะทุกคนคลิปในวันนี้นะคะก็จะเบาๆหน่อยไม่ยากจนเกินไปโอเคครบแล้วท่าต่อไปนะคะบัตรคิกแจ็คค่ะเราจะพับขาไปให้โดนสะโพกแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวาแบบนี้เลยค่ะนี่หายใจเข้าหายใจออกนะคะทำช้าๆได้ค่ะเกรงแขนเกรงหน้าท้องไว้ด้วยนะคะพยายามแยกขากว้างๆนะคะเพื่อให้การทรงตัวดีขึ้นเพราะว่าถ้าขาแคบเนี่ยมันจะเซแล้วก็ล้มได้ค่ะแยกขากว้างๆเลยหายใจเข้าหายใจออกค่ะอีกนิดเดียวค่ะดีมากค่ะช้าได้นะคะโอเคสลับเดินย่ำอยู่กับที่ค่ะ30วิค่ะเก่งมากค่ะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวนะคะเราจะแถบเท้าไปด้านหลังอย่างนี้นะคะพร้อมกับคิกแบ็คไปด้านหลังนี้เลยสลับซ้ายและขวาค่ะนี่พยายามเตะไปด้านหลังแบบนี้นะคะไม่ต้องเยอะมากเนาะกำมือและคิกแบ็คไปตอนที่วาดแขนไปด้านหลังเนี่ยจะรู้สึกตึงที่บริเวณหลังแขนด้วยค่ะท่านี้จะได้หลังแขนด้วยเนาะสู้ๆค่ะนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออกนะคะเก่งมากค่ะค่อยๆทำช้าๆได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันง่ายไปทำไวๆได้นะคะต่อไปสลับย่ำเท้าอยู่กับพี่เลยเก่งมากค่ะ
คลิปนี้นะคะทำตามได้ง่ายไม่ยากเลยสำหรับมือใหม่รับรองว่าจะรู้สึกว่าการออกกำลังกายเนี่ยง่ายแล้วก็มีกำลังใจในการทำต่อไปแน่นอนค่ะอีกนิดเดียวโอเคถ้าต่อไปนะคะจะเป็นไฮนีแล้วก็อาร์มริชอัพแบบนี้นะคะเราจะไฮนีขึ้นมายกเข่ามาให้ใกล้กับอกให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็เหยียดแขนขึ้นตรงแบบนี้สลับซ้ายและขวาเลยตอนทำเนี่ยพยายามแยกขากว้างๆนะคะเพื่อให้ทรงตัวได้อยู่ถ้าขาแคบเนี่ยอาจจะรู้สึกเซแล้วก็รู้สึกทำยากได้นะคะพยายามแยกขากว้างๆเลยตอนลงดีมากค่ะเก่งหน้าท้องเก่งลำตัวกำมือไว้นะคะให้รู้สึกที่บริเวณไหล่แล้วก็แขนของเราด้วยนะคะท่านี้จะได้ทั้งหน้าท้องขาแขนด้วยต่อไปสลับเดินย่ำอยู่กับพี่ค่ะหายใจเข้าหายใจออกนะคะอย่ากั้นหายใจค่ะดีมากตอนนี้แม่เริ่มมีเหงื่อแล้วคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการคาร์ดิโอง่ายๆนะคะได้ช่วยการเผาผลาญให้มากขึ้นด้วยค่ะแล้วก็ฝึกหัวใจของเราให้แข็งแรงขึ้นอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวท่าต่อไปนะคะฮิลแท็บกับเชสเพสแบบนี้นะคะเราจะแท็บเท้าไปด้านหน้าสลับซ้ายขวาพร้อมกับเหยียดแขนกางออกแบบนี้นะคะท่านี้จะรู้สึกเมื่อยที่บริเวณต้นแขนแล้วก็หัวไหล่ด้วยค่ะเก่งหน้าท้องเก่งลำตัวค่ะแท็บเท้าไปด้านหน้าเหยียดออกตรงๆแบบนี้ดีมากค่ะเก่งมากอีกนิดเดียวค่ะอีกนิดเดียวจะจบแล้วสู้ค่ะอีกนิดเดียวหายใจเข้าหายใจออกนะคะไปๆโอเคต่อไปพักย่ำอยู่กับพี่แบบนี้เลยค่ะย่ำอยู่กับพี่นะคะสลับซ้ายและขวาเก่งมากค่ะแม่สุดยอดเลยตอนนี้นะคะก็ผ่านไป5ท่าแล้วนะคะอีกนิดเดียวนะคะสเต็ปเท้าไปด้านข้างพร้อมกับวาดแขนไปด้านบนแบบนี้สลับซ้ายและขวาเลยค่ะเกร็งหน้าท้องนะคะท่านี้จะรู้สึกตึงที่บริเวณเอวด้านข้างแบบนี้ค่ะโค้งไปซ้ายและขวาพร้อมสเต็ปเท้าไปด้านข้างค่ะมีตัวเยอะๆเลยดีมากค่ะอีกนิดเดียวเหยียดไปให้สุดนะคะให้แขนสุดเลยโอเคครบแล้วพักย่ำอยู่กับพี่ค่ะเดินย่ำเท้าแกว่งมือสลับซ้ายและขวาค่ะเก่งมากเก่งมากไปนะคะเราจะยกขาสูงนะคะแตะมือสลับแบบนี้ซ้ายและขวาทำช้าๆได้นะคะตอนลงให้แยกขาออกกว้างๆนะคะจะได้ทรงตัวได้อยู่เนาะเพราะว่าถ้าขาชิดเกินไปเนี่ยอาจจะล้มได้ค่ะแยกขากว้างๆแตะสลับซ้ายขวานะคะใครยกขาไม่สูงไม่เป็นไรค่ะเอาสูงที่สุดเท่าที่เราไหวเนาะอีกนิดเดียวค่ะท่านี้จะรู้สึกตึงตรงบริเวณขาหลังมากๆเลยโอเคสลับเดินย่ำอยู่กับพี่ค่ะเก่งมากค่ะทุกคนอีกนิดเดียวค่ะนะคะเราจะดึงศอกเข้ามาชนเข่าด้านข้างแบบนี้นะคะสลับซ้ายและขวาค่ะพยายามแยกขากว้างๆอย่างที่บอกนะคะจะได้ทรงตัวได้อยู่ทำช้าๆได้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันยากไปหายใจเข้าหายใจออกค่ะดีเหยียดแขนออกตรง
แล้วแทงเข้ามาด้านข้างแบบนี้นะคะให้ศอกติดเข่าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะคะดีมากค่ะเก่งมากอีกนิดเดียวสู้ๆค่ะจบแล้วเก่งหน้าท้องเก่งลำตัวท่านี้จะได้ LS สุดเลยโอเคครบแล้วสลับไปเดินย่านอยู่กับที่ซ้ายขวาค่ะคลิปนี้นะคะก็จะเบาๆง่ายๆสบายๆเนาะอีกนิดเดียวสู้ค่ะถ้าต่อไปนะคะสเต็ปเท้าไปด้านข้างแบบนี้นะคะพร้อมวาดมือออกกลางออกแบบนี้นะคะแล้วตบกลับมาตรงกลางสลับซ้ายและขวาเลยค่ะดีมากตอนทำพยายามเกรงแขนด้วยนะคะเกรงหน้าท้องด้วยสเต็ปกับสเต็ปกลับแบบนี้เลยหายใจเข้าหายใจออกนะคะเก่งมากค่ะนิดเดียวดีโอเคสลับเดินย่ำเท้าอยู่กับที่เลยจะจบแล้วจะจบแล้วอีกนิดเดียวค่ะตอนนี้เหลืออีกหนึ่งท่านะคะเดี๋ยวเราค่อยพักกันท่าสุดท้ายนะคะจะแถบเท้าไปด้านข้างแบบนี้พร้อมเหยียดแขนออกสลับซ้ายขวาแบบนี้เลยค่ะเกร็งแขนไปด้วยนะคะท่านี้จะรู้สึกที่บริเวณต้นแขนหัวไหล่แล้วก็หลังแขนด้วยดีมากค่ะท่าสุดท้ายแล้วสู้ๆค่ะทุกคนอีกนิดเดียวโอเคสลับเดินย่ำเท้าอยู่กับที่นะคะไปแล้วนะคะสำหรับการออกกำลังกายในวันนี้นะคะเป็นการคาร์ดิโอง่ายๆ20นาทีนะคะจะถามคุณแม่หน่อยว่าเหนื่อยไหมคะวันนี้เหนื่อยค่ะแต่สนุกค่ะโอเคค่ะถ้าชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Channel บุ๊กด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย